เอาล่ะเมื่อกลับมาถึงแล้วฉันจึงวางกระเป๋านักเรียนลงแล้วของโหเดี๋ยวเสียงซาวแท็กมันเดี๋ยวอีวาเกเลียนมาเนี่ย ไม่ใช่ล่ะแล้วเอาของที่ซื้อมาทั้งหมดเราจะถุงก๊อกแก๊ปใช้ยีนสเปรย์ฆ่าแมลงพร้อมกับไฟแช็กขึ้นมาต้องทดสอบก่อนนะตรงระเบียงน่าจะดีฉันเปิดประตูออกไปตรงระเบียงเนื่องด้วยมันเป็นระบบทางผ่านไปด้านหลังแล้วแถวๆนี้จึงไม่ค่อยมีคนปกติรวมถึงบริเวณข้างล่างด้วยแต่ฉันก็ดูไม่แน่ใจว่าก่อนจะไม่มีใครอยู่แถวนั้นฉันถือยาฆ่าแมลงไว้มือซ้ายแล้วใช้มือขวาจ่อไฟแช็กเข้ากับปากของสเปรย์เอาละนิ้วของฉันหยิบพร้อมกันทั้งสองข้างแล้วกดไปที่ไฟแช็กและสเปรย์เสียงไฟดีชัดเจนนะฮะโอ้โอ้โอ้พอทั้งที่อุปกรณ์ทั้งสองอย่างพร้อมกันสีส้มมันไฟร้อนแรงก็พุ่งทะลุเข้าไปข้างในรุนแรงจนแทบจะปล่อยนิ้วไม่ทันอ่ะโอเคใช้ได้ไปถึงสภาพมากกว่าที่ฉันคิดเอาไว้อีกนะที่เหลือก็ระวังไม่ให้ไฟมันย้อนเดี๋ยวระเบิดฉันเอายาฆ่าแมลงกับไฟแช็กกลับไปวางไว้โต๊ะต่อไปฉันเอื้อมมือไปที่ตู้ด้านซ้ายบนเวทีแล้วเอาของที่อยู่ข้างในแล้วเอามาบนเตียงทั้งสองอย่างฉันหยิบทุกสิ่งแรกขึ้นมาผิวที่ทำมาจากเหล็กของมันสัมพันธ์ได้ปะและกับฝ่ามือของฉันและทำให้สึกเป็นเอกลักษณ์สีของมันออกจะหมองและไม่เงามันเป็นสิ่งอันตรายและเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้สังหารเป็นสิ่งที่เด็กไม่ควรเอาไว้ที่มือมันคือปืนลูกโม่คันโอ้โหสเปรย์อุ้ยไม่ได้เป็นลำกล้องที่สั้นปกติแต่ก็ทำให้ขนาดของมันเล็กลงเหมาะกับการพกไปไหนไปมาไปไหนพ่อของฉันให้มันเอาไปชั้นยาที่กรุงเทพเพราะในเมืองมันอันตรายมีคนตีกันบ่อยจะได้เอามาใช้กับเวลาจำเป็นก็จริงอ่ะตอนแรกก็คิดอยู่เหมือนกันว่าพ่อต้องเพี้ยนไปแล้วแน่ๆพอเข้าในเมืองปุ๊บฉันก็เลยจับยัดเข้าตู้ไม่คิดจะเอาออกมานั้นมาอีกเลยใครจะไปคิดล่ะว่าเวลาจะเป็นมันจะมาถึงจริงๆฉันยกปืนขึ้นมาแล้วใช้สองมือถือแล้วท่าเล็งเหมือนจะพ่อรีสอร์ทไว้ฉันลุกขึ้นทดลองหมุนเล็งไปมาให้ตัวเองรู้สึกชินกับน้ำหนักและสภาพของมันสักเล็กน้อยก่อนยื่นลงไปนั่งบนเตียงอีกครั้งฉันหันไปสนใจของที่เหลืออีกสิ่งนึงมันเป็นกล่องกระดาษรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีลายสีดำเทาๆและเส้นสีแดงติดสลับกันมันเขียนว่า38 space 50ออกคอนไฟพร้อมกับคำเตือนให้อาหารจากมือเด็กซะมันคือกระสุน 3.38 ของปืนฉันเองภายในกล้องมีกระสุนจำนวนนับไม่ถ้วนใส่อยู่วางเป็นระเบียบถึงจะบอกว่าห้ามเด็กใช้ก็เถอะแต่ตอนนี้มันช่วยไม่ได้จำเป็นจริงๆแล้วนะเดี๋ยวนะไอ้มันเด็กแล้วอ่ะไอ้มันเด็กตรงไหนวะหมอป่าเนี่ยนะมันเด็กอ่ะใช่เสียเถอะสิ่งที่กำลังจะเจอก็ไม่ใช่คนสักหน่อยนะฉันเอาลูกโม่ของปืนลงมาแล้วก็ค่อยหยิบกระสุนใส่ทีนิด2 3 4โอ้เสียงปืนแสงใส่ลูกกระสุนปืนมันก็มีเว้ยครบแล้วฉันเก็บลูกโม่กลับเข้าไปแน่นอนแค่6นัดมันคงจะไม่พอแน่ฉันถึงกำกระสุนออกมาจากกล่องอีกครั้งนึงแล้วไว้วางกองบนเตียงก่อนที่จะเก็บกระสุนไว้ในตู้ตามเดิมเอาล่ะเพียงเท่านี้ทุกอย่างก็พร้อมแหละนาฬิกาบอกว่าเป็นเวลาบ่าย3ใกล้จะเลิกเรียนแล้วล่ะฉันเปลี่ยนชุดกลับไปเป็นชุดนักเรียนหยิบไฟแช็กทั้งสองใส่กระเป๋าเสื้อเหน็บไว้ปืนไว้กับกางเกงเอาเสื้อนักเรียนทับไว้อีกทีแล้วก็สูดที่กองมือเตียงใส่กระเป๋ากางเกงด้านขวาแล้วใส่ยาฆ่าแมลงไว้บนกระเป๋ากางเกงด้านซ้ายหัวกระป๋องมันโผล่มาจากหน่อยหนึ่งแต่ก็ช่างมันเถอะที่ดีแหละจะมาก็มาเหอะทั้งมีไฟทั้งมีปืนถ้าจะทำอะไรไม่ได้ให้มันรู้ไปเถอะแต่ไม่มาก็ดีไปนะไอ้เอ้ยเอาไงโหมานานแล้วครับแม่จะเลิกเรียนแล้วก็จริงแต่การจะหาคนนึงเรียนที่กว้างขนาดนี้มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะหนทางนี้ดีที่สุดคือการดักรอทางออกด้วยคนผ่านไปได้ทางเดียวกันโรงเรียนที่จะไปสยามบนรถไฟมันต้องผ่านประตูนี้หมดและโอกาสที่นักเรียนหญิงคนนั้นผ่านทางค่อนข้างสูงแต่ว่าคราวนี้ฉันพบเธอในสยามจริงอยู่เธอจะใช้ทางอื่นก็ได้หรือไม่วันนี้เธอจะไม่ไปสยามเลยแต่ก็ยังรออยู่ตรงที่มีอากาศมากกว่าที่สุดแล้วฉันพิงที่ผนังเพื่อจะได้ไม่เกะกะคนอื่นจะได้มองเห็นข้างหน้าทุกคนที่ผ่านไปฉันต้องไม่พลาดโอกาสนี้เด็ดขาดโอเคครับจุดๆเขาได้หายไปแล้วอ๋อไม่ใช่แล้ว ไหนฟะยังไม่เห็นเลยนะร้อนเป็นยังไงโอเคชั่วโมงครึ่งแล้วหรือว่าจะไม่มาจริงเนี่ยยืนรอนานแบบนี้ก็เบื่อนะพวกแก๊งสืบหรือตำรวจที่คอยมาเฝ้าคนร้ายนี่ต้องมีความอดทนจริงๆแหละฮะกลิ่นหอมมันเข้ามากระทบจมูกฉันเมื่อคืนร้านขนมขายขนมโตเกียวของคุณลุนขาประจำอีฉันกลืนน้ำลายหนึ่งอึก
ช่างเย่ช่างเย่ายวนใจยิ่งนักขอสักชิ้นแล้วกันเชนเดอร์ก็ไปสั่งขนมโตเกียวสูตรตามใจฉันกับคุณลุงคุณลุงก็เลยจัดแสงวัตถุดิบส่วนผสมต่างๆอย่างคล่องแคล่วตามคำสั่งของฉันและระหว่างที่ฉันกำลังรอคุณลุงอยู่นั่นเองออกมาพอดีเลยเว้ยเฮ้ยมาแล้วต้องตามฉันเตรียมตัวจะวิ่งไปหนูได้แล้วหนูจะได้แล้วล่ะในวันหลับนี้ทำไงนี่เนี่ยรอขนมโตเตียวตามผู้หญิงปริศนาผมไม่ปล่อยรอดไปหรอกนะลุงหนูจะไปไหนครับฉันรีบควักเงินจากกระเป๋าแล้วให้คุณลุงนาทีแล้ววิ่งตามเธอไปเดี๋ยวหนูลุงจะบอกว่าเอาชิ้นนี้ให้คนอื่นก็ได้นะปะโถทำไมคนมันเยอะจังวะจะแค่จะพยายามไม่คลาดสายตาก็ลำบากเลยอย่างนี้กี่ชาติจะตามไม่ทันแถมตอนนี้ก็เขยสยามแล้วด้วยเลี้ยวหัวมุมเดียวก็จะคาดกันแล้วเนี่ยพวกคุณจะว่าแล้วพวกคุณจะจับมือกันทำไมล่ะครับเก๋ไก่จริงเก๋ไก่จริงแล้วคุณจะเอามอเตอร์ไซค์มาจอดไว้บนฟุตบาทไหมเนี่ยทางเดินนั้นไม่ใช่ที่จอดจะรถมุมนี้สินะและแล้วเธอก็หายไปเฮ้อเอาไงล่ะทำไงดีล่ะคนเยอะขนาดนี้ต้องแต่คงต่อหายากแล้วเธอจะดูตัวเล็กกว่าคนทั่วไปเขาอีกอ่ะยิ่งหาลำบากเข้าไปใหญ่เลยล้มเหลวงั้นเหรอเนี่ยถ้างั้นแถวตอนนี้มีที่เดียวกับเมื่อวานนี่หว่าตอนนี้คนเยอะไม่น่าจะมีตัวอะไรโผล่แล้วมั้งลองดูลอยแถวนี้หน่อยแล้วกันฉันพยายามฝ่าฝืนโจรเข้าไปสถานที่เกิดเหตุและแล้วแถวนี้แหละคุ้นๆอะที่มีกูแพงหรือกูกลมอยู่มันจะสอดอะไรเข้าไปได้หรือว่าท่อเหล็กตอนนั้นจะดึงมาจากที่นี่ถ้างั้นก็คงแถวนี้นั่นแหละฉันมองไปรอบๆแล้วก็พบอะไรแดงๆแปลกๆลากเป็นทางยาจากผนังลงมากองกับพื้นนั่นไงไม่ผิดแน่ดูก็รู้แล้วมันคือสิ่งเดียวกับคนที่ติดบนเสื้อฉันลักษณะตาตัวแบบผิวหนังแปลกๆแบบนี้ก็ไม่มีอะไรอื่นแน่ตัวคนไม่แยแสรอประหลาดไม่แต่น้อยเพียงแต่หลบให้ห่างเพราะมันดูน่าขยักแยงในสายตาคนธรรมดาคิดว่าจะเป็นแค่รอยเปื้อนธรรมดาแต่ฉันก็รู้ดีว่ามันไม่ใช่นี่ก็เป็นหลักฐานยืนยันเข้าไปว่ามันมีตัวตนจริงจริงฉันก็แอบหวั่นลึกๆว่าจะไม่มีอะไรเลยและพอกลับไปที่ห้องก็พบว่าจริงๆแล้วบนเสื้อฉันก็มีร่องรอยติดอยู่เช่นกันจะดีแค่ไหนถ้าเป็นอย่างนี้น่ะแม้ว่าอะไรหลายอย่างยังไม่กระจ่างแต่ฉันก็พอรู้สึกว่าชีวิตของตัวเองมันเริ่มไม่ปกติอีกต่อไปแล้วฉันแกล้งทำเฉยๆไปโรงเรียนตามปกติแต่ลึกๆแล้วฉันก็รู้อยู่แก่ใจว่าเสมือนโลกใบนี้มันคิดตัวประหลาดพันนี้อยู่ด้วยไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อย่างน้อยการที่คนรู้ว่ามีคนข้ามมันได้อยู่นั้นก็ทำให้ฉันเบาใจขึ้นหน่อยนึงฉันเดินจากบริเวณนั้นตรงนั้นมันแคบอยู่แล้วอึดอัดแปลกๆพอออกมาสูดอากาศสักหน่อยก็ช่วยรู้สึกดีขึ้นตามแม้ว่าอากาศนี้จะไม่ค่อยบริสุทธิ์เท่าไหร่ก็ตามเถอะและแล้วเราจะทำอะไรต่อดีเนี่ยเฮ้ยไอ้หึมีเสียงเรียกชื่อฉันดังขึ้นมาฉันหันไปตามเสียงนั้นอ้าวนั่นมันพอยนี่นะใช่ป่ะวิวนี่เป็นการทักทายด้วยภาษาอะไรมาทำอะไรแถวนี้นี่นายเนี่ยเปล่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรเหรอแค่มาเดินเล่นเฉยๆน่ะจะบอกให้ยังไงว่าไปมาตรวจสอบเรื่องนี้มีสัตว์ประหลาดจริงหรือเปล่าเดี๋ยวโดนหาว่าบ้าพอดีแหละคนปกติเขาเดินเล่นในสวนไม่ใช่เหรอไม่ใช่การถนนแบบนี้เนี่ยกลางสวนนะดอกไม้ฟ้าสีครามอะไรถึงนั้นแหละนะแถวนี้มีแถวนี้ก็เดินเล่นได้นะแต่แถวนี้อากาศไม่ค่อยดีเลยนะเดี๋ยวรถก็วิ่งผ่านมาเสียงก็ดังส่วนของจูฟ้าส่วนของจูฟ้าเดินไปนิดเดียวก็ถึงแล้วนี่ไปที่นั่นไม่ดีกว่าเหรอแล้วก็นั่นมันก็ดีนะแต่ตึกพ้นนั้นโอ้โหตึกพ้นนั้นมันมีความงามของมันอยู่เหมือนกันไม่ใช่แค่สิ่งก่อสร้างทางถนนรถยนต์สิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากน้ำแรงของเผ่ามนุษย์นั้นโอ้เธอดูความงามนั่นสิตึกหลังนึงต้องใช้การคำนวณแม่นยำและละเอียดก่อนขนาดไหนแต่ใช้ความร่วมมือของคนเพียงใดจึงก่อให้เกิดเรื่องสิ่งก่อสร้างแบบนั้นได้ล่ะแม้แต่รถคันนั้นองค์ประกอบทุกส่วนของมันจะล้วนดูดีไซน์ออกมาอย่างดีออกมาเป็นสามารถขยับได้อย่างสบายใจหรือวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านทั้งหลายในอดีตจะมีใครคิดบ้างไหมว่ามนุษยชาติจะสามารถประดิษฐ์อะไรที่วิ่งเร็วกว่าม้าได้ดาวเทียมที่ได้เกิดการสื่อสารข้ามโลกไปได้เครื่องบินที่ทำเวลาสามารถบินเป็นไฟแข็งแรงนกเครื่องปรับอากาศที่เป็นแต่แดดแรงเพียงใดก็เป็นผู้ชมอาศัยได้อย่างสบายและอีกอื่นและอื่นนับไม่ถ้วนถ้ามนุษย์ทำตอนนี้ค่อยๆพัฒนาตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆจนสามารถไปถึงขั้นนี้ได้การพัฒนาของมนุษย์ตั้งแต่อดีตก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันทุกอย่างล้วนแฝงอยู่ในสิ่งก่อสร้างและวัตถุหมดในที่นี่จะจูงมันขึ้นฟ้าหลังอังการโห
เออทุยนะนั่นแหละคือความงามของมนุษย์แหละไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่ามันจะมีอะไรแบบนี้ซ่อนอยู่ด้วยแหละก็ไม่ได้ของมาธรรมชาติจะไม่ดีหรอกนะแต่ขอชื่นชมอะไรนั้นอาราบาอาราแบนอันแบนนะผมบ้างๆก็ทำให้รู้สึกไปอีกแบบเนาะแล้วสรุปนายมาทำอะไรที่นี่กันแน่ฮะกูพูดเลยไปเนี่ยจะพยายามกบเกินเผลอว่าไปเมื่อวานเดินเล่นไปมากลายเป็นแบบนี้ซะงั้นเลยเผลอๆอาจจะนี่เรียกดูป้าๆพอๆก็บอกว่ามหาสัตว์ประหลาดได้มึงเนี่ยแถมไม่เนียนอีกด้วยล่ะแบบนั้นฮะดูดิเธอจ้องมองมาหาตรงนี้ด้วยสีหน้าแบบนั้นเดะสีหน้านั้นอ่ะมันอารมณ์แบบอยากรู้จังเลยพูดเลยต่อไปอีกชัดๆเลยเนี่ยเอาเป็นว่ากูไม่ได้พูดเลยไปเลยแล้วกันนะแล้วที่มาอยู่แถวนี้เพราะจะหาร้านหนึ่งแต่ดันหาไม่เจอน่ะหลงทางนี่เองจะว่าไปแต่แถวนี้ก็กว้างเนาะบางทีจะได้กันหลงเลยแหละเอาเถอะว่าแต่พลอยน่ะมาทำอะไรแถวนี้ล่ะมาดูอะไรนิดหน่อยแหละแต่ก็ยังไม่ได้หลงทางเหมือนได้หรอกนะฮ่าฮ่าฮ่าแต่ว่าตัวเองก็เคยหลงกันนั่นแหละจะขำผมทำไมล่ะครับเอาโทษทีโทษทีไม่ล้อแล้วขอให้นายหาร้านเจอไวๆแล้วกันนะสนใจขอไปก่อนล่ะสนใจขอไปก่อนล่ะช้ามากคอยไม่ดีจะไม่เจอกันเจอกันแต่ก่อนไปสาธุขอให้เธอหลงบ้างไม่มีทางซะหรอกเอ้ยเดี๋ยวจะว่าไปถามมานานแล้วเธออยู่ห้องอะไรล่ะ153จ้า153นะโอเคจ้า มีใครจะจีนพลอยกับไอ้ไหมฮะ มีใครจะจีนพลอยกับไอ้ไหมครับตอนนี้ฮะคู่จีนเลยครับด่วนเลยครับก่อนที่ทุกอย่างจะหายนะฮะคุณรีบจีนครับรีบจีนเร็วพลอยไอ้พลอยไอ้เร็วๆๆพลอยไอ้มีใครจีนไหมครับแต่ผมนี่ผมรู้เวลาผมจะจีนคนเดียวนะฮะนะคนที่เป็นเรื่องหลักของไอ้เนี่ยเขาก็รู้ว่าจันทิมานี่เองครับผมจะรู้ว่าใครให้ดูต่อไปเรื่อยๆนะครับผมอย่าติดตามแม้แต่คลิปเดียวนะห้ามติดตามให้ติดตามทุกคลิปอย่าติดตามอย่าเว้นตามนะไม่งั้นคุณจะไม่รู้เรื่องกับทางนะแล้วพลอยก็จากไปเธอยังคงติดเปื่อยด้วยพลังงานเช่นเคยฉันขอพยานายทีขอให้หลงขอให้หลงสาธุครับผมจะว่าไปทางที่พลอยเข้าไปเมื่อกี้มันทางที่ตรงต้องนิดนี่นะคงไม่เป็นไรหรอกมั้งเราก็ตัวไปมาแล้วไม่มีอะไรน่าจะปลอดภัยนี่งั้นเราจะทำอะไรดีล่ะจะหาเดินนักเรียนปริศนาเข้าไปก็ใช่ที่โอกาสจะเจอน้อยมากแล้วนะกลับเลยดีกว่าไหม What the fuck